มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าในเมื่อทุกสิ่งบนโลกเป็นของไม่เที่ยงทำไมจะต้องห่วงเรื่องเวลาและชีวิตที่เหลืออยู่ครับคุณโยมการเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเนี่ยกับการทอดอะไรตายอยากไม่เหมือนกันนะการเข้าใจว่าไม่เที่ยงทำให้เมื่อถึงคราวเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมาเราเองก็จะได้ไม่ตื่นตระหนกเกินไปเกิดอะไรดีๆขึ้นมาเนี่ยเราเองก็จะได้ไม่ตื่นเต้นดีอกดีใจมากจนเกินไปรักษาสภาพใจเองให้นิ่งๆหนักแน่นอยู่ได้เพราะเข้าใจโลกตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่ว่าทอดอะไรตายอยากทุกอย่างไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นนะฉันไม่ทำงานแล้วฉันก็จะนอนทอดอะไรตายอยากเนี่ยแล้วก็ปล่อยชีวิตให้ล่วงเลยไปเปล่าๆเป็นโฮมเลสดีกว่าเพราะมันไม่เที่ยงนี่นะเราเป็นคนล่อนเล่พเนจรดีกว่าไม่มีอะไรก็ไปขอเขากินเอาก็แล้วกันหรือว่าไปเก็บคุ้ยเขี่ยเศษขยะอยู่เอาก็แล้วกันเนี่ยอันนั้นมันคนแบบไม่รับผิดชอบทอดอะไรตายอยากมันไม่เหมือนกันเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแล้วเนี่ยยิ่งต้องมีวิริยะอุตสาหะในการทำกิจที่ควรทำให้มากยิ่งขึ้นบุญกุศลที่เกิดขึ้นจะได้นำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเจริญพร